สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าปราสาทศักดิ์กำแพงน้อยนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งปราสาทแห่งนี้นะครับเป็นปราสาทหินเป็นปราสาทขอมสมัยโบราณนะครับตั้งอยู่บนถนนศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยนะครับออกจากตัวเมืองศรีสะเกษมาไม่ไกลนะครับน่าจะประมาณ4หรือ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะอยู่ทางด้านขวามือเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเดินสำรวจดูความงามของปราสาทศักดิ์กำแพงน้อยกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมและนี่คือตัวปราสาทศักดิ์กำแพงน้อยนะครับคุณผู้ชมซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจนะบริเวณโดยรอบๆของตัวปราสาทศักดิ์กำแพงน้อยมีสระน้ำด้วยนะครับนี่ครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ซุ้มหน้าประตูทางเข้านะครับของตัวปราสาทศักดิ์กำแพงน้อยนะครับและนี่คือทางเข้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินเข้าไปชมบริเวณภายในกันเลยนะครับนะครับหลังจากที่เราเดินเข้ามาในบริเวณนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นประตูทางเข้าทางฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวปราสาทหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับนี่ครับตัวปราสาทนี้มีความคล้ายคลึงกับปราสาทศักดิ์กำแพงใหญ่นะครับคุณผู้ชมแต่เล็กกว่าแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมมาชมข้างในนะครับนี่ครับตัวปราสาทนะครับนะครับคุณผู้ชมผมเข้ามาในบริเวณตัวปราสาทเรียบร้อยเลยนะครับก็จะเห็นเด่นตระหง่านทีเดียวนะครับมีการบูรณะเรียบร้อยนะครับบูรณะซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคือบริเวณโดยรอบๆนะครับของปราสาทศักดิ์กำแพงน้อยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็บริเวณโดยรอบก็บูรณะเรียบร้อยนะครับมีกำแพงล้อมรอบแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปราสาทศักดิ์กำแพงน้อยเป็นปรางเดี่ยวสร้างด้วยศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับสูงประมาณ11เมตรศิลปะการก่อสร้างแบบขอมนะครับใช้เป็นเทวสถานสำหรับบูชาเทพพระเจ้านะครับในศาสนาพราหมณ์ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญคือตัวปราสาทนะครับ1ตัวปราสาท2วิหารนะครับ3กำแพงแก้ว4ซุ้มประตูนะครับแล้วก็5สระน้ำนะครับนี่ครับนี่คือตัวปราสาทศักดิ์กำแพงน้อยนะครับโบราณสถานแห่งนี้เป็นอโรคยาสารนะครับหรืออโรคยาศาลานะครับเป็นโรงพยาบาลสมัยโบราณนั่นเองนะครับหนึ่งในจำนวน102แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับที่พระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับแห่งอาณาจักรของโบราณได้ทำการให้ก่อสร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักรนะครับในราวพุทธศตวรรษที่18นะครับพ.ศ. 1724ถึงพ.ศ. 1761นะครับก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายตัวปรางเดี่ยวประธานยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ขาดการบูรณะส่วนโคปุระหรือกำแพงแก้วพังทลายนะครับแต่ว่ายังมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งทับหลังและโครงสร้างอื่นๆนะครับแต่ยังไม่ได้รับการบูรณะปรับแต่งเท่าที่ควรแต่ปัจจุบันนี้นะครับในทุกวันนี้นะครับที่ผมมานี้บูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสวยงามทีเดียวตามที่ท่านเห็นนี่นะครับปราสาทสระกำแพงน้อยได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาตินะครับตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52นะครับเมื่อวันที่8มีนาคม2478นะครับพร้อมกับปราสาทอื่นๆอีกหลายแห่งนะครับที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษของเรานะครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบนะครับคุณผู้ชมนี่ครับปราสาทสระกำแพงน้อยนะครับตั้งอยู่บริเวณอยู่ภายในอยู่ในตำบลขยุงนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ครับก็สวยงามทีเดียวนะครับสระกำแพงน้อย Stone Castle in ศรีสะเกษ Province in อุทุมพรพิสัย Districts along the streets beside the street from ศรีสะเกษ City to อุทุมพรพิสัย District The Stone Castle as the Kamo Castle in ศรีสะเกษ Provinceเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินเข้าไปดูภายในตัวปราสาทนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ
็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมืดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ